สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel Peter Watch Review นะฮะวันนี้เรายังมาเที่ยวงานของตัว Central International Watch Fair นะฮะที่ Central ชิดลมอีกครั้งนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูบูธอีกสักบูธหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบูธที่น่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งเราก็เดินไปเรื่อยๆก็จะผ่านทางบูธของทางทิสโซ่นะฮะซึ่งก็เป็นนาฬิกาของทางแบรนด์สวิสนะฮะที่เป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆนะฮะแต่ว่าเราเดินผ่านไปวันนี้ผมตั้งใจมาดูบูธนี้ครับคือบูธของทางมิโดครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับและเราก็มาถึงทางบูธของทางมิโดนะฮะด้านหน้านะฮะของซุ้มเนี่ยก็เป็นทางเปิดโล่งนะฮะแล้วก็มีตู้โชว์นาฬิกาหลายๆตู้นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในทางบูธนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะครับเข้ามาในบูธของมิโดนะครับก็มีมิโดอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวมิโดมัลติฟอร์ดพาจิมอนี่โคโนกราฟขนาดหน้าปัด12มิลเนี่ยเป็นเรือนที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับมีอยู่ประมาณ2สีตอนนี้ที่เหลืออยู่นะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ครับเป็นตัวมัลติฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นตัวโคโนกราฟครับพาจิมอนี่วันนี้ตัวสวยงามนะครับให้ดูเลยตัวด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวเรือนสเตเลสสตีลนะฮะเป็นหน้าดำส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นตัวสเตเลสสตีลแต่ว่าเป็น PVD โลสโกมานะฮะสวยงามแต่เป็นหน้าสีน้ำเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับดูทีละเรือนเลยแล้วกันมาดูตัวนี้นะครับตัวหน้าดำนะฮะเรือนสเตเลสสตีลนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นตัวลักษณะเป็นย้อนยุคนะฮะตั้งแต่ปี1937ย้อนยุคมากๆเลยทีนี้นาฬิกาพวกในส่วนของโคโนกราฟเนี่ยผมอยากแนะนำนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน่ะมีใช้ในการโคโนกราฟตรงนี้นะฮะที่เป็นตัวอัตโนมัตินะครับอยากให้ขึ้นลานก่อนนะครับไม่ใช่มาถึงเนี่ยกดปุ่มนี้นะครับในการทำงานเลยเพราะว่าเครื่องตัวคาลิเบอร์อาจจะมีปัญหานะครับต้องลองขึ้นลานก่อนนะขึ้นลานให้มากพอระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองขึ้นลานก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูวิธีการจับเวลาของตัวมัลติฟอร์ดรุ่นนี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยผมอยากแนะนำเพื่อนๆว่าให้ช่วยกันขึ้นลานตรงนี้นะที่ไม่ประยมนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติมันต้องมีลานพอสมควรนะครับในการที่ใช้งานตัวนี้นะครับทีนี้ผมขึ้นลานแล้วไว้ระดับนึงนะครับลองดูนะลองใช้มือซ้ายดูก็ได้ครับใช่ครับตรงนี้นะฮะนี่จับเวลานะครับนี่ปุ่ม start นะครับพอที่พอนะสต็อปนะครับแล้วกลับมาที่ตัวนี้นะครับเป็นที่ปุ่มรีเซ็ตที่ตำแหน่ง4นาฬิกาเป็นระบบไฟแบ็คครับตีกลับก็งานถือว่าดีครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นการโชว์เครื่องด้วยนะครับเป็นคาลิเบอร์60นะครับสำรองพลังงานอยู่ประมาณ60ชั่วโมงเลยแล้วก็ตัวสายหนังเนี่ยก็เป็นสายที่เป็นทำจากหนังวัวนะฮะแต่ตัวเอ็มบอสขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นลายหนังจระเข้นะก็เกิดถ้าใครไม่ชอบอย่างนี้นะฮะอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นสายหนังจะเลยแท้ๆนะครับทำให้ลุกดูหล่อขึ้นอีกมากๆเลยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลายๆท่านคงสังเกตตัวเรือนด้านข้างนี่นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงนะครับปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้กดเปลี่ยนวันที่ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตรงนี้ครับซึ่งทาง Middle เนี่ยก็จะมีตัวคล้ายๆเหมือนตัวปากกาตัวนึงเป็นหัวเอาไว้เข็มจิ้มนะครับเอาไว้จิ้มตรงจุดนี้ก็คือว่าไปเปลี่ยนวันที่โดยตรงเลยนะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวนะครับลองดูอีกตัวเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวรบกวนคุณอิฟช่วยนิดนึงครับตัวนี้นี่ฮะพนักงานขายครับบริการดีมากครับครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกเรือนึงนะครับที่อยู่ในคอลเลกชันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวสเตเลสสตีลนะครับแต่เป็น PVD โลสโกนะครับก็สวยงามแต่หน้าปัดสีน้ำเงินเลยฟังก์ชันการทำงานก็เหมือนกันนะครับเหมือนตัวตะกี้ที่ผมโชว์ให้ดูนะฮะก็ราคาเนี่ยส่วนราคานะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะราคาของเรือนสีดำนี่นะครับอยู่ที่ 68,500 นะครับช่วงนี้ก็ลดอยู่ประมาณ 15% แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีบัตรเครดิตนะครับตรงไหนเนี่ย อะไรก็ลองมาถามทางคุณอีฟดูนะครับซึ่งจะมีราคาส่วนลดเนี่ยแต่ละบัตรไม่เหมือนกันส่วนเรือนนี้นะครับตัวที่เป็นเรือนPVD Lost Go เนี่ยดึงอยู่ที่ 72,300 บาทนะครับก็ถือว่างานสวยงามมากนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ที่ตัว600ใช่ไหมครับ600เมตรอ่ะเดี๋ยวเราขอดู600เมตรนิดนึงครับครับ
มาที่ตู้ตัวนี้นะครับตัว600เมตรนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับตัวเรือนก็ดูหนานะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญที่ผมเห็นทางข้างนะครับมีตัวฮีเลียมวาล์วอยู่ฮะเดี๋ยวลองหยิบมาดูนิดนึงนะครับนี่ครับเป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับตัว600เมตรนะครับของ Middle รุ่นใหม่เลยตัวนี้ก็อาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับตัวสายนาฬิกาตัวนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนจากลูกเดิมนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยตัวนี้ตัวสายตรงข้อกลางนะฮะจะเป็นแบบขัดด้านตัวนี้ก็จะเป็นแบบขัดเงาๆนะฮะทำให้ดูลุกดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นนะฮะแล้วก็สีที่มากับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็คือหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเลยฮะแล้วก็ตัวขอบเซรามิกก็เป็นน้ำเงินเหมือนกันส่วนตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวหน้าปัดดำนะครับแล้วก็ขอบก็เป็นดำเหมือนกันแล้วที่ผมจะยี้บอกว่ามีตัวฮีเลียมวาล์วนะฮะอยากให้ดูนี่นี่ฮีเลียมวาล์วครับเห็นไหมตัวนี้นะฮะเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ในกรณีดำน้ำลึกๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทำการดีคอมนะครับก็คือตัวมิโดเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาดำน้ำมานานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดำน้ำนานๆเนี่ยมันจะมีก๊าซตัวหนึ่งนะครับที่ไปอยู่ในร่างกายเรานะครับก็คือมันจะขยายตัวถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้เอาก๊าซตัวนี้ออกนะครับตัวนาฬิกาก็อาจจะมีการระเบิดได้ตัวนี้ก็เป็นตัวปลดปล่อยก๊าซฮีเลียมออกมานะครับส่วนราคาตัวนี้ครับอยู่ที่ 61,250 บาทตัวนี้ก็มีส่วนลด 15% เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองเอาบัตรเครดิตมาถามทางคุณอีฟดูนะครับซึ่งแต่ละบัตรก็จะมีส่วนลดที่ไม่เท่ากันนะครับก็ลองดูเป็นออนท็อปนะฮะเดี๋ยวผมขอจับนิดนึงนะครับตรงนี้นึงอ๋ออันนี้นึงผมอยากบอกว่าตัวเรือนนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นโครโนมิเตอร์ด้วยนะครับซึ่งมีความคาดเคลื่อนต่อวันน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเลยซึ่งถือว่าดีมากๆสวยงามนะครับตัวเรือนนี้ด้านหลังก็เป็นรูปปลาดาวนะครับเป็นสไตล์การดำน้ำของตัว Middle เลยเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อดูนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับนี่นะครับผมลองขึ้นข้อดูนะฮะก็ข้อมือของผมขนาด 7.25 นิ้วนะครับขึ้นตัวมิโดตัว600เมตรตัวนี้นะครับถือว่าสวยนะครับอันนี้ก็ของใหม่นะครับลองดูนะครับถือว่าสวยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยอาจจะหนานิดนึงนะครับแต่ว่าออกลุคแนวสปอร์ตมากๆเลยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองมาดูนะฮะครับก็ในบูธของมิโดนี่นะครับเราก็มาชมกันในซุ้มต่างๆนะครับยังไงก็เพื่อนๆถ้าเกิดสนใจในนาฬิกาของ Middle นะฮะก็ลองติดต่อทางคุณอีฟนะครับที่เป็นเซลล์ที่นี่นะฮะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กับ Channel เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะฮะอยากให้เรารีวิวของยี่ห้อไหนต่อนะครับยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะฮะแล้วก็มาชมกันที่งานนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ